สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบมาดินพูครับวันนี้ครับผมอยู่ที่งาน Watch and Jewelry Expo 2022ที่สยามพารากอนครับซึ่งจัดอยู่ในระหว่างวันที่1กรกฎาคมจนถึงวันที่24กรกฎาคม2565ครับและตอนนี้ครับผมอยู่ที่แบรนด์แฮมิลตันวันนี้ผมอยู่กับคุณพลอยครับแบรนด์แมเนเจอร์ครับสวัสดีนะครับคุณพลอยสวัสดีค่ะคุณจ๊อบก่อนอื่นนะครับคุณพลอยอยากจะให้คุณพลอยช่วยเล่าเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องราวของแบรนด์นาฬิกาของแฮมิลตันให้เพื่อนๆที่รับชมในช่องมันนิฟูได้รู้จักกับแบรนด์มากยิ่งขึ้นครับได้เลยค่ะแบรนด์แฮมิลตันนะคะเป็นแบรนด์ของอเมริกันเฮอริเทจก็คือเป็นแบรนด์สัญชาติอเมริกันแฮมิลตันเนี่ยจะเป็นที่รู้จักกันในฐานะทำนาฬิกาให้ทหารออกไปรบและก็การเดินเครื่องบินของที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและที่มากไปกว่านั้นเนี่ยนะคะแฮมิลตันเนี่ยอยู่ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดบล็อกบัสเตอร์ต่างๆมากมายเกินกว่า500เรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็น MIBInterstellar นะคะ Spider-Man แล้วที่เพิ่งออกจากโรงไปล่าสุดเนี่ยก็คือเรื่อง The Matrix นะคะปี2022นี้เนี่ยเรามีนาฬิกาต่างๆมากมายเลยเดี๋ยวยังไงจะให้คุณจ๊อบพาชมนะคะได้เลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาเจาะลึกว่าในปี2022เนี่ยของแฮมิลตันมีเรือนไหนที่เด็ดแล้วก็เป็น Must Have กันบ้างครับก็อย่างที่คุณพลอยนะครับได้บอกว่าของแบรนด์แฮมิลตันนะครับในปี2022เนี่ยมีนาฬิกาเข้ามามากมายหลากหลายรุ่นนะครับแต่รุ่นนึงที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์แฮมิลตันแล้วก็เป็นรุ่นที่ทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีนั่นก็คือรุ่นที่มีชื่อว่ากากีคิวนั่นเองครับนี่ผมอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่คือโฉมใหม่ล่าสุดในปี2022ครับตอนนี้เนี่ยเขามีการปรับขนาดของตัวเรือนนะครับให้มีขนาดที่เล็กลงเพียง38มิลลิเมตรนะครับเรียกว่าเข้ากับคนที่ชื่นชอบสไตล์คลาสสิกเมนแวร์มากๆเท่านั้นยังไม่พอนะครับนี่ทางด้านหลังครับยังมีการโชว์เป็นกลไกแบบหลังเปลือยนะครับนี่สวยงามมากๆเรือนนี้นะครับจะเป็นตัวเรือนที่ทำมาจากไทเทเนียมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความเบาแล้วก็มีความทนทานสำหรับหนังของเขานะครับจะเป็นหนังนูบักนะครับนี่เป็นสายหนังแท้ที่สำคัญครับยังมีดีเทลในส่วนของบัคเคิลนะครับที่เท่มากๆจะสังเกตว่าจะเป็นตัว H ในแบบฉบับของแฮมิลตันเรือนนี้สามารถสำรองพลังงานได้ยาวนานสูงสุดถึง80ชั่วโมงนะครับและมีซูเปอร์ลูมิโนวาครับทางด้านในเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นตัวเลขต่างๆได้อย่างชัดเจนและยังมีตัวเลขตั้งแต่หมายเลข1ไปจนถึง24นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถอ่านเวลาได้อย่างละเอียดสิ่งที่ผมชอบมากๆสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็คือปลายเข็มเนี่ยที่มีลักษณะก็คือเป็นสีส้มนั่นก็คือเป็นสีซิกเนเจอร์ของแบรนด์แฮมิลตันนะครับเรือนนี้บอกได้เลยว่าเป็นเรือนหนึ่งที่ผมเนี่ยสนใจมากๆเข้ากับลุคที่ผมแต่งตัวมาในวันนี้เลยครับและสำหรับเรือนนี้นะครับก็เป็นเรือนที่2นะครับนี่สวยงามมากๆเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นกากีฟิวนะครับเรือนนี้เนี่ยจะแตกต่างจากเรือนที่แล้วก็คือว่าตัวเรือนนี้นะครับจะเป็นไทเทเนียมเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวของเคสแล้วก็ในตัวของอะไหล่บัคเคิลนะครับแต่เขาจะใช้เทคนิคการเคลือบ PVD นะครับทำให้ตัวเรือนเนี่ยมีสีดำที่ดูเท่มากๆนะครับแล้วสังเกตดูว่าหน้าปัดของเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบคอนกรีตนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความเท่ในอีกแบบฉบับนึงเลยนะครับนี่สำรองพลังงาน80ชั่วโมงนะครับเป็นกลไกแบบออโตเมติกแล้วก็มีเนวคล่องแฮร์สปริงครับป้องกันสนามแม่เหล็กแล้วก็การสั่นสะเทือนนะครับเพราะฉะนั้นเรือนนี้เนี่ยอึดถึกทนมากๆนะครับที่สำคัญครับยังสามารถกันน้ำได้อีกถึง100เมตรนะครับกระจกเนี่ยก็เป็นแซฟไฟร์คริสตัลทั้งทางด้านหน้าทางด้านหลังในปีนี้ของแฮมิลตันเนี่ยเขามีการโชว์หลังเปลือยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบดูกลไกต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าเรือนี้เนี่ยเหมาะมากๆครับกับกากีฟิวครับคราวนี้นะครับยังมีอีก1รุ่นครับเป็นกากีฟิวที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับและสำหรับเรือนนี้นะครับเพื่อนๆก็เหมาะกับคนที่ชอบนาฬิกากากีฟิวที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมทุกประการเลยครับเพียงแต่ว่าขนาดหน้าปัดเนี่ยจะอยู่ที่42มิลลิเมตรครับเหมาะกับคนที่ข้อมือใหญ่หรือว่าชอบนาฬิกาที่มีไซส์ใหญ่นะครับเรือนนี้เนี่ยโชว์หลังเปลือยเช่นเดียวกันนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วสายของเขาเนี่ยก็เป็นหนังนูบักนะครับแล้วก็มาด้วยสายหนังสีน้ำตาลนั่นเองครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบนาฬิกาสไตล์นักบินนะครับผมมีอีกหนึ่งเรือนที่แนะนำมากๆนะครับนี่นั่นก็คือนาฬิกาเรือนนี้เลยนะครับเขามีชื่อว่ากากีไพลอตไพโอเนียร์แมคคานิคอลโคโนกราฟครับนี่บอกได้ว่าเรือนนี้เนี่ยสวยงามมากๆนะครับสำหรับฟังก์ชันนะครับแน่นอนว่าเวลาที่เราได้ยินคำว่าโคโนกราฟนั้นแปลว่าสามารถที่จะจับเวลาได้นะครับทางด้านในเนี่ยเขาก็จะมีหน้าปัดที่เป็นซับไดอัลทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวาแบบนี้นะครับสำหรับตัวเรือนนะครับเรือนนี้เนี่ยมีขนาดหน้าปัดอยู่ที่40มิลลิเมตรนะครับ
สายของเขาเนี่ยจะเป็นสายหนังเกรนสีน้ำตาลที่มีความสวยงามเคสของเขาเนี่ยผลิตจากสแตนเลสสตีลนะครับในส่วนของอะไหล่บัคเกิลเนี่ยก็จะมีตัว H ในแบบฉบับของแฮมิงตันนะครับสำหรับเรือนนี้นะครับเวลาที่เราได้ยินคำว่าแมคานิคอลนะครับแปลว่ากลไกของในการเรือนนี้เนี่ยเป็นแบบไขลานนะครับเรือนนี้สามารถที่จะสำรองพลังงานได้ยาวนานถึง60ชั่วโมงด้วยกันนะครับมีดีไซน์เนี่ยมีความสวยงามมากๆกระจกเนี่ยก็จะเป็นแซฟไฟร์คริสตัลแบบกล่องนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าบริเวณหน้าปัดของเขานะครับจะเป็นตัวเลขที่มีความเป็นวินเทจครับแล้วก็มีสารเรืองแสงที่เรียกว่าซูเปอร์ลูมิโนวาแต่จะมีความพิเศษครับเพราะว่าเรือนนี้เนี่ยจะเป็นสไตล์ที่เรียกว่าโอเรเดียมครับจะให้กลิ่นอายของความเป็นวินเทจย้อนยุคกลับไปในปี1970นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชื่นชอบในการสไตล์นักบินนะครับเรือนนี้น่าสนใจมากๆและมาในราคาที่จับต้องได้มากๆนะครับนั่นก็คือ 75,000 บาทครับและสำหรับเวลาที่เพื่อนๆนะครับแวะมาที่เคาน์เตอร์ของแบรนด์แฮมิลตันนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าทางด้านหลังนี้ครับเขามีโปสเตอร์ของนาฬิการุ่นหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่า PSR ครับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมีความเก่าแก่แล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเพราะถือว่าเป็นนาฬิกาดิจิตอลเรือนแรกของโลกนะครับและตอนนี้ครับนี่ก็อยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายคนนะครับที่เคยดูภาพยนตร์เรื่อง The Matrix นะครับอาจจะเห็นนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยแวบๆอยู่ในภาพยนตร์แต่ในเรื่องนะครับบริเวณหน้าปัดที่แสดงเนี่ยจะเป็นสีเขียวเรือนนั้นเนี่ยจะเป็น limited edition นะครับซึ่งมีการวางจำหน่ายแล้วก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เรือนนี้ครับก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะว่าตัวเรือนนั้นทำจาก stainless steel ที่มีการใช้เทคนิคแบบ PVD สีดำนะครับแล้วหน้าปัดของเขาเนี่ยจะเป็นแสดงผลเวลาแบบดิจิตอลที่เป็นสีแดงนะครับถ้าต้องการจะดูเวลาในที่มืดครับกดปุ่มเพียงแค่1ครั้งแบบนี้นะครับนี่หน้าปัดเนี่ยก็จะเรืองแสงนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะมองเวลาได้ในเวลากลางคืนนะครับที่สำคัญครับตั้งแต่ปี1970นะครับมาจนถึงปัจจุบันผ่านมา50ปีแล้วเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าในการสไตล์นี้เนี่ยยังคงรูปแบบแล้วก็เอกลักษณ์ของการนำเสนอตามแบบฉบับของแฮมิลตันนะครับซึ่งให้ความรู้สึกของความเป็นเรโทรเรือนี้เนี่ยขายดีมากๆเลยครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะได้สีที่มีความเป็นออริจินอลนะครับนี่ผมก็มีเป็นเรือนนี้ครับจะเป็นตัวเรือนที่เป็นสีสตีลนะครับสวยงามมากๆสามารถกันน้ำได้100เมตรนะครับแล้วก็หน้าปัดของเขานั้นเป็นแซฟไฟร์คริสตัลด้วยนะครับเวลากดปุ่มนะครับนี่ก็จะมีการเรืองแสงนะครับทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นตัวเลขได้อย่างชัดเจนนะครับสายของเขาเนี่ยก็ใช้งานง่ายมากๆนะครับมีความสวยงามมากๆในเรื่องของเทคนิคของการขัดปัดฟินิชในแบบฉบับของสวิสเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้เห็นนาฬิกาที่โด่งดังนะครับในภาพยนตร์ฮอลลีวูดแล้วนะครับสำหรับเรือนต่อไปนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักกับนาฬิกาโดดเด่นอีกหนึ่งเรือนที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็เป็นนาฬิกาที่เอลวิสเพรสลีย์เนี่ยเลือกใส่นะครับนั่นก็คือรุ่นที่มีชื่อรุ่นว่าเวนทูรานั่นเองครับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนโปรดของเอลวิสเพรสลีย์นะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันมากๆเพราะว่าตัวเรือนของเขานั้นนะครับเป็นลักษณะก็คือเป็นดีไซน์แบบสามเหลี่ยมนะครับที่สำคัญครับเวลาที่เราวางไว้บนข้อมือนะครับก็จะโค้งรับกับข้อมือของเราเนี่ยได้อย่างลงตัวเรียกว่ามีเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยทราบว่านาฬิการุ่นเวนทูรานะครับถือเป็นนาฬิกาไฟฟ้าเรือนแรกของโลกนะครับเพราะฉะนั้นครับเขาจะมีสัญลักษณ์นะครับเป็นรูปไฟฟ้าสีแดงๆแบบนี้นะครับเพื่อบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์และก็ความเป็นมาแต่ในปี2022ครับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเป็นระบบออโตเมติกที่สามารถสำรองพลังงานได้ถึง80ชั่วโมงครับหน้าปัดของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นแบบสเกเลตอนก็คือสามารถที่จะเห็นกลไกทางด้านหลังได้อย่างสวยงามกระจกเป็นแซฟไฟร์คริสตัลนะครับแต่ความพิเศษนะครับนี่ทางด้านหลังครับเพื่อนๆก็เป็นการโชว์กลไกครับหลังเปลือยแล้วก็เป็นหลังเปลือยในเวอร์ชั่นของสามเหลี่ยมที่ไม่มีในแบบฉบับของแบรนด์อื่นอย่างแน่นอนนะครับเป็นอีกเรือนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเรือนนี้นะครับสามารถที่จะกันน้ำได้50เมตรสายของเขานั้นจะเป็นแบบรับเบอร์ที่มีความร่วมสมัยใครที่ชื่นชอบเอลวิสเพรสลีย์นะครับเรือนนี้ต้องเก็บไว้ในคอลเลกชันอย่างแน่นอนครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบนาฬิกาในสไตล์ของการดำน้ำนะครับนี่วันนี้ผมก็มีเรือนนี้นะครับเป็นนาฬิกาเรือนใหม่เลยนะครับเขามีชื่อรุ่นว่ากากีเนวี่ฟร็อกแมนนะครับนี่สังเกตดูว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยมีความล้ำสมัยมากๆนะครับมาด้วยขนาดหน้าปัดที่มีความใหญ่มากๆนะครับถึง46มิลลิเมตรครับสายของเขาเนี่ยจะเป็นสายรับเบอร์นะครับแล้วก็จะมีเทคนิคของการเล่นเคิร์ฟในมุมข้างนะครับตรงนี้เวลาที่เราไปสวมใส่อยู่บนข้อมือนะครับกับเวทสูทเนี่ยจะสามารถที่รับแล้วก็กระชับกับข้อมือของเราได้เป็นอย่างดีนะครับตัวเรือนของเขานั้นเป็นสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็มีดีเทลในส่วนของอะไหล่บัคเกิลที่เป็นตัว H ที่เท่มากๆนะครับ
ขอบเบเซลนะครับตรงนี้นะครับนี่เรียกว่าเป็นขอบเบเซลที่สามารถหมุนได้ทิศทางเดียวนะครับแล้วก็เป็นขอบที่ทำจากเซรามิกนะครับกระจกของเขาเนี่ยก็เป็นแซฟไฟร์คริสตัลนะครับเครื่องของรุ่นนี้นะครับเป็นแบบออโตเมติกที่สามารถจะสำรองพลังงานได้ถึง80ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นค่าต่างๆได้อย่างชัดเจนเพราะว่ามีสารเรืองแสงที่ชื่อว่าซูเปอร์ลูมิโนวาอยู่ด้วยนะครับเรือนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าใหญ่สะใจและความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของเขานะครับนี่ก็คือบริเวณทางด้านข้างตรงนี้นะครับเขาจะมีในส่วนของการป้องกันนะครับเรียกว่าเป็นสกรูดาวคราวนะครับตรงนี้นะครับสามารถที่จะขันนะครับเพื่อที่จะตั้งเวลาได้แล้วก็ขันเก็บเข้าไปนะครับแน่นอนว่าป้องกันน้ำได้แล้วดีไซน์ตรงนี้นะครับเวลาที่เรากำลังดำน้ำเนี่ยมือของเราครับจะไม่เผลอไปหมุนเม็ดมะยมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยสามารถดำน้ำลึกได้ถึง300เมตรเรือนี้ถือว่าเป็นอีกเรือนึงที่เหมาะกับคนที่ชื่นชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์มากๆเลยครับและสำหรับเรือนี้นะครับยังมีสายสีดำนะครับสำหรับใครที่ชอบตัวเรือในลักษณะแบบนี้แต่อยากจะเปลี่ยนสายสีร็อบเบอร์นะครับเขาก็มีอีกหลากหลายสีสันให้เพื่อนๆได้เลือกครับนอกเหนือจากตัวฟ็อกแมนนะครับยังมีอีกหนึ่งตัวครับที่น่าสนใจมากๆนะครับนี่เขามีชื่อรุ่นว่ากากีเนวี่สกูบาครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เหมาะกับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบนาฬิกาสไตล์ดำน้ำนะครับดำได้ถึง300เมตรนะครับแต่ว่าตัวเรือนแล้วก็สายของเขาเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลที่มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็สวยงามนะครับความพิเศษของเขาครับเรือนนี้เนี่ยมีขนาดหน้าปัดอยู่ที่43มิลลิเมตรครับขอบเบเซลของเขาเนี่ยนะครับก็เป็นเซรามิกครับป้องกันการขีดข่วนกระจกเป็นแซฟไฟร์คริสตัลนะครับบริเวณหน้าปัดทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ขอบเบเซลเนี่ยเป็นสีน้ำเงินแล้วก็จะเพิ่มดีเทลครับในส่วนของเข็มวินาทีที่เป็นสีแดงนะครับเรียกว่ามีลูกเล่นมากมายเลยนะครับที่สำคัญครับสามารถที่จะมองเห็นเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยดำน้ำได้เพราะมีการเคลือบสารเรืองแสงซูเปอร์ลูมิโนวานะครับเรือนนี้เป็นกลไกแบบออโตเมติกที่สามารถสำรองพลังงานได้ยาวนานถึง80ชั่วโมงนะครับเป็นอีกหนึ่งเรือนที่เท่มากๆนะครับสำหรับเรือนนี้ครับกากีเนวี่สกูบาครับและนอกจากนาฬิกาของผู้ชายนะครับแบรนด์ Hamilton เนี่ยยังมีนาฬิกาของผู้หญิงนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างรุ่นที่มีชื่อว่าArtmore นะครับหรือเป็นรุ่นที่มีการ collaboration กับ Jenny Brighton นะครับสามารถที่จะแวะเข้ามาชมได้ที่เคาน์เตอร์ของ Hamilton ที่สยามพารากอนและในงาน Watch and Jewelry Expo 2022ครับแบรนด์ Hamilton มอบส่วนลดให้ถึง 15% นะครับกับนาฬิกาของหลากหลายรุ่นและสำหรับใครที่ชำระเต็มจำนวนนะครับยังมีส่วนลด on top ให้นะครับอีก 3-5% และสามารถที่จะผ่อนชำระบัตรเครดิตได้ยาวนานถึง10เดือนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นครับใครอยากจะได้นาฬิกาที่มี heritage มีเรื่องราวนะครับก็สามารถที่จะแวะมาได้ที่เคาน์เตอร์ของแบรนด์ Hamilton ที่สยามพารากอนสำหรับวันนี้ผมจ๊อบมาร์ตินฟูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ